ทีเดียวจบข่าวอ้าวตะแลนไม่รู้มันถึงจะบอกว่าไม่ดีขึ้นเลยรู้สึกมันไม่มีเม็ดใหญ่แต่ว่ามันเป็นเม็ดเล็กแล้วก็เป็นรอยแค่เนี้ยค่ะแล้วก็เป็นน้อยรอยเป็นรอยริ้วรอยในความส่วนตัวว่ามันดีขึ้นตอนนี้มองของเรามันไม่ดีขึ้นให้คะแนนมันขึ้นตัวเองว่าก็ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆแบบก็อะไรก็สู้ความสุขตัวเองไม่ได้มันเป็นคำตอบสุดท้ายได้เสียนะแต่ว่ารอยมันเยอะริ้วรอยเดียวมันโผล่มาได้ยังไงเนาะโอเคอะเมื่อรู้ตรงนี้แล้วมันก็โอเคตัวเองเป็นงานหน้าแดงตัวเล็กตัวเล็กหน้าแดงยังหน้าแดงแล้วจริงเหรอต้องสังเกตแม้จะมีเครื่องสแกนนะไวมากมีเครื่องสแกนแต่ว่าจะมีพวกสแกนมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงนั้นนะเพราะในการทำวันนี้เราจะมีเครื่องช่วยโอเคดีมากเนี่ยก็มันก็จะไหวมันก็ไม่มีตัวแย้งนะโทษครับเพื่อสามสองแป๊บนี่แน่สังเกตกดกาพูดเอาไว้เนาะว่ามันถูกมันตัวใหญ่ตัวเป้งมันจะไม่มาเนาะมันก็ริ้วรอยเดิมมันก็จะค่อยๆลบเลือนนะครับโอ้ยมันเป็นปัญหาอย่างโยมเอ้ยแพ้สารพัดแพ้ฝนผงเลยโอ้ยมันนี่มีคนเลยนะแต่ยิ่งเป็นคนผิวขาวมันยิ่งเห็นชัดครับเคยเข้าเขินไหมต่างความรู้สึกไปไหนมาไหนต่อไปไม่ต้องแล้วแต่งหน้าต่อไปไม่ต้องเคยเขินแล้วต่อไปนะเอาความจริงให้อยู่กับตัวเองไม่ต้องเคยเขินเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นมาเช่นนั้นแต่เล่นในปรับธรรมชาตินั้นให้เป็นมาเป็นนั้นก็ทั่วไปดูสิต้องกรอบความคิดเป็นไงเราไม่ละเลยใบหน้าเราง่ายเดี๋ยวใช้ได้ตัวนะสังเกตผมแค่ใบหน้าผมแค่มือผมเนี่ยนี่คือพลังเก็บความสุขเอาไว้เลยฮะรู้สึกไงก็ยืนยันว่าไม่ใช่สะกดจิตจำด้วยนะครับมีสติอยู่แปลว่าความสุขเราคงอยู่ถ้าสะกดจิตปุ๊บถือว่าหลับเลยนะครับนั่นคือนั่งให้ตรงจุดครับว่าไอ้แค่มือผ่านแค่ตรงใช่ไหมครับแค่มือผ่านตรงดูพลังงานคนผิวขาวนี่จะรับไวมากครับใช่ไหมถามว่าใช่ไหมรู้สึกอะไรอยู่อธิบายความรู้สึกสิมีไหมรับความรู้สึกได้ไหมที่ผมทำมือไม่ต้องสัมผัสตัวมีอะไรแบบเหมือนเข้าไปเหมือนมีอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยเก็บความรู้สึกเดิมๆสิ่งนั้นนะฮะถ้าพูดถึงภาษาวิทยาศาสตร์ผมจะเรียกว่าโฟตอน
โฟตอนง่ายๆคือร่างกายเราเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนวิ่งพล่านรอบตัวเลยแล้วความเร็วของอิเล็กตรอนที่ว่านั้นมันแผ่พลังงานออกมาจะเรียกภาษาหนึ่งบอกจะเรียกภาษาหนึ่งคือโฟตอนโฟโตอิเล็กทริกหรือโฟตอนพลังงานของโฟตอนพลังงานของอิเล็กตรอนจะเรียกว่าโฟตอนไอสไตน์ได้รับรางวัลโนเบลถึงแต่ไอสไตน์ทำไม่ได้เหมือนลุงออกผมจะรู้ตรงนั้นเอาละกลับมาถึงวิชาชีวะนั่นเรียกว่าพลังงานของพลาสมาพลาสมามาจากเลือดขาวที่เขาว่าเลือดขาวเวลามันทำปฏิกิริยามันต่อต้านเชื้อโรคเชื้อราว่าไปนะเลือดขาวเลยครับคนไหนที่มีเลือดขาวไม่ดีไม่ปกติคนนั้นจะได้ชื่อว่าลูคีเมียก็เรียกว่ามะเร็งเลือดขาวหรือว่าเลือดกินเลือดง่ายดีเพราะนั้นต้องอยู่ได้เพราะเปลี่ยนเลือดโอเคนะเขาจะเรียกว่าพลาสมาและคำว่าพลาสมาเนี้ยเขาจะพูดเหมือนแต่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันจะแผ่ตัวนี้ออกมาจนต้องถึงรอบดวงอาทิตย์แล้วก็แผ่ไปยังโลกเราพลาสมาเขาพูดไปแค่นั้นแต่ผมจะยอมรับว่าโฟตอนซะมากกว่าเพราะโฟตอนมันกระจายทั่วทั้งหมดเลยในชั้นบรรยากาศโฟตอนมันเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวกันหมดของจักรวาลและกาแล็กซี่นี่โฟตอนส่วนตัวเราเป็นอิเล็กตรอนเหรอครับดูนะนี่ผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์สูงที่สุดแล้วเกินไปกว่านี้ก็เป็นนิวเคลียร์ไปแล้วแต่เทอนาที่มันสามารถสัมผัสได้โดยความนี่พลังงานเหลือเชื่อจริงๆครับอยากจะทุกคนเก็ตกับสิ่งเหล่านี้มันจะได้ติดตัวมันเก็บความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยไว้ดีๆจะทำอะไรที่ไม่ได้ก็ทำไปก่อนหลับก่อนนอนก็มานึกถึงบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยครับแล้วหลับมันก็หลับไปแล้วจะนี่หลับมีความสุขเลยพลังงานตัวนี้ขอให้เข้าใจให้ชัดแล้วมันจะมุ่งมั่นแล้วตัวเราจะไม่ตกพลังงานทำงานได้ทั้งวันเดี๋ยวเชื่อมาเนี่ยมันจะดูแลรักษาผิวด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องผิวอย่าไปวอรี่มันเที่ยวผ่านมาแล้วมันไปตัดปีแตกตัดตกวันนั้นไม่ความมั่นใจแต่วันนี้เราเข้าใจกับใบหน้าของเราแล้วเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ต้องมั่นใจใช่ไหมเมื่อมั่นใจไม่ต้องไปวอรี่เก็บความมั่นใจที่เนี่ยไว้ใช้งานใดๆก็ได้โอเคนะความมั่นใจยิ่งใหญ่มากนะมันต้องเข้าใจก่อนที่จะมั่นใจความเข้าใจมันก็เป็นน้องปัญญาแต่มั่นใจมันเอามาใช้ได้แล้วเป็นการกระทำแล้วเดินก็มั่นคงแล้วเนี่ยค่อยๆพัฒนาสู่อีกสเต็ปหนึ่งคือเรื่องจิตทางโลกมันต้องอยู่ตัวไม่ต้องไปโหต้องเร่งทำกับเวลาทางโลกมันต้องอยู่ตัวก่อนช่วงนี้แต่ตอนนี้เข้าใจสองด้านนี้มันก็จะทำให้เราทำอะไรใดๆเกิดผลสำเร็จได้โดยนะต้องเข้าใจควบคู่กันให้ได้แล้วเราจะมีความสุขในการทำงานความเป็นหนึ่งไม่ละเหมือนชาวโลกเขาก็จะไม่เกิดขึ้นในวัยขนาดของเราเองเทียบวัยได้เลยเขายกได้25กิโลกรัมเรายกได้5เหมือนกันแต่ได้เร็วกว่าเขาจำนวนเที่ยวได้มากกว่าเขาด้วยนี่นี่เป็นต้นโอเคไหมขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วจะได้เรื่องของได้หลายด้วยเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่ค่ะไหลเลยไม่มีปัญหาแล้วนะมีเคยไปจัดกระดูกแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเป็นตัวเอสครับยังไงต่อมันมีปัญหาไหมแล้วไปไงต่อ
ขาก็จะมีปัญหาเรื่องปวดคออยู่บ่อยๆเขาบอกเพราะว่ากระดูกสันหลังเป็นเครื่องเล่นเขาขนาดที่นี่ปวดไหมที่ว่าตอนนี้ไม่ปวดเรื่องเขาจบไปแล้วโอเคนะจากนั้นก็เรื่องเขาไปแล้วจบไปแล้วนี่เรื่องเราเรื่องเราคือฟิลลิ่งคือความรู้สึกที่ได้รับเมื่อกี้คือเรื่องเราเป็นอย่างนั้นโอเคนะแล้วเราจะเอาเรื่องเรานี่ไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราต่อไปโอเคไหมครับตกลงไหมพอไหมแค่นานนะความเข้าใจเหนือสิ่งใดนะครับและความมั่นใจเหนือกว่าสิ่งภาพใดอยากมั่นใจในตัวเองเห็นไหมมันก็มีแค่นี้แต่พูดทำไมบานและใบหน้าล่ะเห็นไหมเราก้าวข้ามใบหน้าเรียบร้อยแล้วจ้าก้าวข้ามเรื่องสิวแล้วเนี่ยโอเคนะกระดูกหลังถ้ามันตรงมันไปไม่ได้หรอกมนุษย์นั่นกระดูกหลังคดไม่คดมันจะเบี้ยวได้หรอวะใช่ไหมผมใส่คำว่าบานเนี้ยลองไม่คดสิมันไม่มันทัดได้หรือเปล่าพูดได้ยังไงหมอเหมือนู่นนี่นั่นใช่ไหมอู้ทำไมผมถึงย้อนแยงอย่างพวกนี้กระดูกหลังคดหลังใครมันไม่คดมันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมก็เพราะมันคดมันถึงทำงานได้ไม่คดมันจะไปทำได้เดี๋ยววันนี้ต้องคิดถึงความเป็นจริงเสียเนี่ยไม่คดเนี่ยให้เอาความเป็นจริงของธรรมชาติมาพูดกันมารองรับกันมันใช่ไม่ได้โอเคไหมเห็นไหมย้อนแยงหนักนะก็ว่าเรื่องเขาเรื่องเขาจบแล้วเอาเขาช่วยเราได้บ้างหน้าวันที่เราไปให้เขาดูแลมันก็ปวดคอแต่ก็หายแล้วค่ะหายเพราะเขาเขาก็ดีขึ้นแต่กลับไปก็ปวดอีกก็แปลว่าหายไม่จริงหมดไปกี่อัดนี่ดีกว่าสตังเข้าคอร์สขายเข้าคอร์สคอร์ส15ครั้ง15วันว่าไปครั้งละ 2,000 กว่าทำไมจะไม่รู้ขอแค้นเถื่อแถวฝั่งทนมีเยอะแยะไปเนี่ยจะเพื่อรู้ต่างหากแหละไอ้พวกล้นคอร์สมาที่หนึ่งเยอะแยะที่นี่ไม่ต้องเราไม่ต้องจ่ายอยากจ่ายก็จ่ายไม่อยากจ่ายก็เดินกลับบ้านไปเนี่ยไปนู่นเลยนี่ไหมพอเราเชื่อมั่นมาของเรามันของเรามันตรงนี้พูดปุ๊บมันก็เป็นเกทับบับแหละแล้วก็จะไม่ทำโอเคนะผู้บริโภคเป็นผู้ที่เป็นคำตอบสุดท้ายคือผู้บริโภคตอนนี้คำพูดพวกเขามาแรงนะตัวแทนผู้บริโภคเขามาแรงนะต้องจับตาดูนะพึ่งได้ผมฟังแล้วพึ่งได้พึ่งเลยไอ้กรรมการกำลังเรื่องของเล่นของน้ำมันเนี่ยผมฟังอยู่แล้วเราพึ่งได้นะนะให้คะแนนตัวเอง80ค่ะจบข่าวโอเคเดี๋ยวครับอะไรง่ายนิดเดียว